อุตส่าห์ดิ้งแล้วนะเอาเลยครับสวัสดีแฟนๆลุงตู่ทุกคนกันด้วยนะไม่น่ามีในช่องนี้เอาเลยครับสวัสดีแฟนๆเกม Mario Maker ช่วงนี้โควิดก็ค่อนข้างระบาดนะครับรักษาเนื้อรักษาตัวกันด้วยนะทุกคนสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับด่านที่เขาจะให้เราหาความแตกต่าง yeah. ไปเล่นพร้อมๆกันเลยทุกคนปริศนาที่หนึ่งเว้ยมันง่ายไปหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเฉลยเนาะอันนี้เป็นปริศนาที่สองโอ้โหเด็กๆไปน้องเห็นชัดๆว่าเป็นเห็ดเหลืองโอเคเหมือนว่าจะลืมให้เวลาทุกคนให้ห้าวิเฉลยตอบอันแรกนะเพราะว่าอันแรกมีเหรียญนี่มันง่ายเกินไปแล้วให้ลุงตู่มาเล่นลุงตู่ก็ตอบได้เนี่ยเฉลยอันที่2นะเพราะว่าตรงมุมซ้ายมือไม่มีเหรียญซ่อนอยู่5วิทุกคนเดี๋ยวมันชัดมากเลยนะโอเคเช็คพอยต์มาทุกคนสิ่งที่ต่างก็คือเช็คพอยต์นั่นแหละนี่กูต้องนับดาวเหรอเนี่ยขอเดาเลยแล้วกันถ้าอย่างเงี้ยอ้าวไม่น่าเสียเวลาคิดเลยตอบอันที่2เพราะว่าเหรียญอันอื่นจะอยู่ใกล้กับดอกไม้ไฟแต่ว่าอันเนี้ยไม่ใกล้เลยต้องกดไลค์ให้ผมแล้วแหละอย่างเงี้ยสรุปเลยก้อนหิน 84,000 เซลล์ก็เอาไม่อยู่นะอย่างเงี้ยเลยสังเกตดีๆนะก็คือมันจะมีเห็ดสีเขียวอันนี้จะเป็นด่านระดับซูเปอร์เอ็กซ์เพรสประจำสัปดาห์นี้ทุกคนไปทุกคนเราก็ไม่ค่อยได้เล่นด่านยากกันเลยเราก็มาลองเล่นกันไม่ได้เล่นด่านยากกันมานานแล้วเดี๋ยวฝีมือจะตกเอาได้โอเคโอเคไม่ทันแล้วทันอยู่สวยอ้าวเวลาที่กระโดดมันต้องคอยแบบดึงจังหวะด้วยอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่ากดไปข้างหน้าเลยคือมันจะล้นนิดนึงนั่นแหละนิดเราผ่านได้แล้วครั้งนึงครั้งต่อไปเราก็ผ่านได้แน่นอนเย็นไว้นิดนึงนั่นแหละควายต้องลงข้างหน้ามาเลยแล้วเราก็ล้อเหยียบเนี่ยทันไม่ทันโอ้โหทำไมมันเด้งสองจังหวะสวยเลยโอ้เรียบร้อยทุกคนเช็คพอยท์ที่1มาแล้วโอเคอ้ายโอเคไม่เป็นไรคือมันต้องคอยแบบดึงจังหวะกระโดดอะไม่ให้แบบเรากระโดดล้ำเกินไปอะโอเคไปยังไงวะเนี่ยคือมาริโออะเอาจริงๆคือมันไม่ใช่แบบกระโดดแต่ละครั้งมันไม่เหมือนกันนะเว้ยคือบางทีแบบกระโดดสูงกระโดดพุ่งไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเกมที่อยากจะใส่สาระแต่แบบหาจังหวะพูดไม่ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นเรียบร้อยครับผมแจ็คพอยต์ดีสุดโอ้ยสมแล้วที่เป็นด่าน 2% อ้าวโอ้โหตายตรงนี้เพียบกันเลยไปทันโอ้ยใจเย็นจะชนะแล้วจะชนะเอ้ยเช็คพอยท์ที่2หรือ3วะบ้าเอ้ยลืมไปแล้วตายนานจัดอ้าว
กูขับไม่ทันในจักรวาลที่ไม่สิ้นสุดแห่งเนี้ยเราคือชายที่ผ่านด่านต่ำกว่า 1% มาแล้วนะเว้ยทุกคนอาจจะไม่รู้นะเว้ยว่าแบบเกมมาริโอเป็นเกมที่ผมใช้เวลาอัดนานที่สุดละคือเกมอื่นอย่างมากก็แบบ 30-40 นาทีเกมมาริโอนี่ถ้าเกิดว่าด่านไหนยากๆนี่ก็เกือบชั่วโมงอะต่อด่านอะแต่ถ้าง่ายๆไม่ทันแล้วกูแต่ถ้าก็ง่ายก็ใช้เวลาไม่นานโอเคโอเคโอเคทานโอ้โหอุตส่าห์นิ่งแล้วนะมันไม่มีโอกาสให้กระโดดพลาดเลยนะเว้ยทุกการเคลื่อนไหวต้องแบบสมบูรณ์แบบโอเคมันท้อแท้อะแต่ว่าแบบมีลุงตู่เป็นไอดอลอะเหนื่อยแต่ไม่ลาออกใจผมก็แย่ลงไปทุกวันแต่ผมก็ยังไม่เลิกเล่นทันหรือเปล่า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 ทันโอ้โหเดี๋ยวใจเย็นชนะแล้วอย่าโง่ทำไมโอ้ใจผมก็แย่ลงไปทุกวันแต่ผมก็ยังหยุดโง่ไม่ได้โอ้โหทำไมแบบใจร้อนได้ขนาดนั้นวะเมื่อกี้โอเคแต่ว่าน่าจะผ่านใจเย็นไหมโอ้ยโอเคเดี๋ยวต้องทำไงเนี่ยมีเวลาอีก200กว่าวิคิดก่อนมุมนี้มุมเดี๋ยวใจเย็นเราจะต้องกระโดดแล้วให้มันล่วงลงไปเหยียบให้ได้งั้นมุมที่น่าจะได้คือช่วงว้าวใช้เวลาไป10กว่านาทีไปฟังเพลงแก้เครียดกันดีกว่าทุกคนเรามาต่อกันที่ด่านสปีดรันกันทุกคนโอเคอันนี้อ้าว What อยู่ดีๆก็แบบดีใจให้กูเฉยเลยอันนี้คือเล่นรอบแรกนะเว้ยโอ้โหนี่แบบฝีมือเรามันเหนือไปแล้วนี่หว่าโอ้โหรอบแรกเราผ่านได้ขนาดนี้นะมาเก็บไปปั๊บโอ้โหสปีดรันแค่นี้คือแบบไม่สามารถทำอะไรเราได้แล้วอะสถิติโลกแน่เลยแอร์เรียลรันโอเคสำหรับด่านนี้เคลียร์เรทอยู่ที่ 20% นะแต่ผมไม่ทันแล้วกูเอ้ากระโดดเฉยเดี๋ยวนะสำหรับด่านนี้ก็ถือว่าไม่ยากไม่ง่ายเอาเป็นว่ากลางๆเลยแล้วกันทุกคนแค่วิ่งตามเหรียญก็จบแล้วเหรอไอ้บ้าเอ้ยเก่งเกินไปแล้วเนี่ย ขาดไปแบบเพียงเสี้ยววิอ่ะเกือบจะเท่าสถิติโลกแล้วโอเคครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะที่มารับชมกันเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับผม